รับอรุณกับปุ๋ยล่วงอรุณรับอรุณกับปุ๋ยล่วงอรุณวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาร่วมปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์วัชระวิจิตโตเจ้าอาวาสแห่งวัดป่าภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์พระอาจารย์ถือเป็นเกจิอาจารย์สายธรรมยุทธนิกายเป็นพระผู้มีปฏิปทาจริยวัตรที่ขยันเจริญสมาธิจนเป็นที่กล่าวขานจากผู้ที่เลื่อมใสหลักฐานก็มาถือศีลเดือนละครั้งอย่างน้อยวันหนึ่งคืนหนึ่งต่อเดือนคือมาสร้างบุญใหม่แก้ไขตัวเองงั้นเป็นบุญเก่ากรรมเก่าที่ให้ผลเขาแล้วต้องมาสร้างบุญใหม่แก้ไขก็เป็นด้วยการรักษาศีลปฏิบัติธรรมนี่แหละไม่มีอย่างอื่นในปี2549นั้นพระอาจารย์วัชระวิจิตโตได้ดำเนินการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์โพธิปักขิยธรรมซึ่งเป็นเจดีย์เพชร37ยอดมีขนาดความสูง80เมตรเพื่อเป็นพุทธสถานและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่องค์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ทรงเมตตาประทานพร้อมผ้าพระกฐินให้กับทางวัดป่าพุทธเบิกในปี2555ต้องขอขอบคุณปุ๋ยรุ่งอรุณเป็นอย่างยิ่งที่พาเรามาสัมผัสบุญอันยิ่งใหญ่มหากุศลในครั้งนี้ทั้งนี้พระอาจารย์วัชระใคร่ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมบุญมหากุศลครั้งใหญ่ด้วยการเป็นเจ้าภาพกฐิน 99,999 กองซึ่งจะมีการทอดถวายในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนนี้เวลา 11:00 น.เพื่อร่วมสร้างพระมหาธาตุเจดีย์โพธิปักขิยธรรมหรือเจดีย์เพชร37ยอด